สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกตอนนี้มีเข้ามาเพิ่มนิดหน่อยคือจริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วที่ร้านนะครับก็คือช่วงนี้ของมันขาดแล้วก็มีเข้ามาเติมนิดหน่อยก็มาทำรีวิวให้ดูผมเห็นมันขายดีผมก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ก็เลยบางทีบางคนเพิ่งเข้ามาเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยอยากจะได้หมวกกันน็อกดีๆสักใบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีข้อมูลเพราะว่าทางร้านไม่ค่อยได้ทำรีวิวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นของ HJC นะครับผมชื่อรุ่นว่า CS 15นะครับหรือ CS 15แต่เราก็เรียกกันแบบคนไทยนะครับ CS 15นะครับก็คือเป็นตัวเรียกว่าถูกสุดของ HJC ก็ได้นะครับปกติมันจะมีถูกกว่านี้แต่ว่ารุ่นพวกนั้นมันก็จะคือลดคุณภาพของนวมของอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์นอกแล้วว่าคุณภาพค่อนข้างโอเคเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยCR 15มันจะมี CR 17อีกตัวหนึ่งแต่ CR 17เนี่ยมันจะมาทรงมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็น้ำหนักจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่ร้านเนี่ยจะขายดีรุ่นนี้คือ CR 15เป็นมาตรฐานของ ECE ถ้าเป็นของ CR 17เนี่ยจะเป็นของ DOT Snail อะไรเงี้ยก็จะแพงกว่ามาตรฐานสูงกว่าแต่ว่าก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเราก็คือเน้นสบายอย่างเงี้ยขายดีก็ราคาเนี่ยอยู่ที่3,800 บาทเท่านั้นนะครับก็คือปกติพวกยี่ห้อของแบรนด์ไทยหรือคุณภาพที่มันโอเคเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 2,000 ต้น 2,000 ปลาย 3,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเพิ่มตังค์อีกหน่อยนึงแล้วอยากได้หมวกคุณภาพดีๆผมแนะนำรุ่นนี้เลย HJC CS 15นะครับผมก็คือลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลายเรียบๆออกไปทั้ง4ด้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีลายใหม่ที่มันเป็นเซฟก้าเนี่ยเป็นสีเงาเข้ามานิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีด้านแต่ด้านของ HJC เนี่ยมันเป็นด้านแบบสมัยก่อนมันจะเป็นแบบยางๆสมัยนี้มันเป็นแข็งๆแล้วมันจะไม่ได้แบบสมัยก่อนที่เรานิ้วขูดนี่แบบเห็นเลยนะว่ามันถลอกเป็นยางเหนียวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็คือเปลี่ยนใหม่เขาเรียกแมทฟินิชก็คือดีขึ้นนะครับผมตัวนี้วัสดุทำจากอะไรวัสดุทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับก็คือเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวแล้วก็ทนทานนะครับผมมาตรฐานตัวนี้ก็คือมาตรฐาน ECE ก็คือมาตรฐานของยุโรปก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยคือผ่านมาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่เราจะมาดูดีเทลก็คือมันจะมีเรื่องของหนึ่งดูหมวกก่อนนะครับรอบๆเนี้ยรุ่นนี้คือรุ่นเซฟก้านะครับสวยสีขาวเงามีแดงปักแล้วก็มีลายคาร์บอนอย่างนี้ไม่ใช่คาร์บอนเป็นพลาสติกนะครับมีช่องลม2ช่องนะครับก็คือรับลมเข้านะครับแล้วก็มีช่องลมออกชัดเจนบางยี่ห้อมันจะไม่ได้ออกชัดเจนเนี่ยพวกชาร์จเนี่ยไม่ชัดจะไปออกตามป้ายหมวกหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือชัดเจนก็คือจะมีสอดล่องแล้วก็วิ่งออกเลยนะครับชิลตัวนี้ไม่มีแว่นข้างในนะครับผมก็คือชิลหลายคนซื้อไปเอ๊ะทำไมมันเปิดยากคือมันก็มีข้อดีข้อเสียเปิดยากเนี่ยก็คือเวลาเราเรียกว่าอะไรเปิดขึ้นเปิดลงมันก็เรียกอะไรไม่แบบชิลไม่ได้ปิดมันง่ายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเปิดปิดยากนิดนึงแต่ว่าก็คือว่าถือว่าแข็งแรงแล้วก็กลึบนะครับค่อนข้างเก็บลมได้ดีไม่มีเสียงฟีดฟืดอะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มอย่างนี้เรียกว่าปุ่มล็อกชิลก็คือถ้าล็อกแล้วมันก็เผยเยอะได้นะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ก็คือกรณีที่เราขับเร็วมากๆอะไรเงี้ยคนที่แบบกลัวว่าแบบชิลมันจะปึ้งขึ้นมาตกใจอะไรเงี้ยคือตัวนี้ก็จะล็อกไว้การเปลี่ยนชิลเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายระบบของ HJC เขาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วการเปลี่ยนชิลนะครับก็คือแค่กดปุ่มนี้ก็ออกแล้วเนี่ยมันจะมีที่เรียกคลิกรีลิสหรืออะไรไม่รู้เนี่ยปุ๊บก็ออกแล้วนะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวแล้วก็จะมีชิลที่ตอนนี้ชิลในกล่องที่มาเนี่ยมันจะเป็นชิลใสถ้าเราอยากได้ชิลสีดำสีประหลอดพวกนี้ก็จะมีขายต่างหากแล้วก็มีสโมกเนี่ย1,300นะครับราคาเดียวกับชิลใสแล้วก็ชิลประหลอดก็อยู่ที่ประมาณ1,700มีสีฟ้าสีทองอะไรเงี้ยสีเงินตอนนี้ของก็หมดอยู่เดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเพิ่มนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแผ่นใต้คางนะครับแถมมาในนี้ด้วยอย่างพวก CL17 จะไม่มีแถมนะครับก็คือตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะแถมมาด้วยเลยนะครับผมหลายคนสงสัยว่าตรงนี้มันจะมีเวลโกคืออะไรเวลโกคือตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเนี่ยมีไว้ทำไมมันเป็นฟังก์ชันเสริมเป็นแมสของเมืองนอกนะครับติดเข้าไปไม่ใช่ว่าคนบอกว่าเอาอันนี้มาใส่แล้วติดเอ้ยมันไม่ได้ใช้นะครับก็คือจริงๆมันไม่ได้ใช้ถ้าจะติดตัวแผ่นใต้คางเนี่ยจะมีร่องเงี้ยเสียบเข้าไปเลยตัวนี้ก็เก็บไว้ติดพวกบลูทูธก็ได้นะครับนวมภายในถอดซักในตัวนี้เป็นสายรัดคางแบบ quick release นะครับก็คือเป็นแบบถอดง่ายปลอดภัยนะครับพวกนี้หลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็คือมันเป็นแค่เรื่องของการใช้งานพวกนี้มันทำมาสำหรับใช้งานในเมืองนะครับก็คือใช้ถอดง่ายอะไรเงี้ยปลอดภัยผ่านมาตรฐานนี่แหละ
นมภายในขอซักได้เดี๋ยวผมถอดให้ดูขอซักได้ทุกชิ้นนะครับมีเว้าหูตรงนี้นิดนึงไม่รู้มองเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นช่องคล้ายๆกลมๆเหมือนที่ใส่บลูทูธนะครับก็คือติดตั้งบลูทูธได้ด้วยนะครับผมมีเมาส์อ่ะนะก็คือให้มันดูเท่ๆขึ้นมานิดนึงตัวชิลกับที่ชิลมีพินล็อกเลดี้แต่ว่าไม่ได้แถมแผ่นชิลล็อกแผ่นพินล็อกในกล่องนะครับก็คือต้องซื้อเพิ่ม 1,100 บาทสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะครับผมแล้วต่อไปผมจะมาดูฟิตติ้งให้ก็คือหมวกก็จะมีไซส์ของมันแหละครับก็คือเราอยากรู้ว่าปกติเราใส่ไซส์ M แล้วใส่แล้วฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงปกติผมก็ใส่มาหลายยี่ห้อ HJC เนี่ยส่วนใหญ่นมจะค่อนข้างแข็งแบบก็คือแข็งมันก็ดีอ่ะคือมันจะทนทานนะครับผมใส่หมวกก็ใส่ม่วงก่อนนะครับที่ร้านมีขายนะครับ220บาทม่วงเปิดหน้าได้ถ้าไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์ M เนี่ยผมใส่ไซส์ M มาเดี๋ยวนี้เซ็ตกล้าสีดำขึ้นมาใหม่มีมานิดเดียวค่อนข้างบีบแก้มเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าใส่ได้ไหมผมก็เลือกใส่ไซส์นี้นะครับเพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันก็ยุบอะครับเพราะดูรอบหัวไปละว่ารอบหัวมันไม่หนีบไม่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าแก้มค่อนข้างบีบนิดนึงลองใส่ดูก็กระชับครับนมภายในเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างแบบใช้งานดีคือใช้ไปแล้วมันไม่ยุบเหมือนพวกหมวกราคาถูกๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในหมวกที่ใช้ได้ครับก็คือกระชับเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเรียกอะไรขี่ความเร็วสูงสุดได้ค่อนข้างดีนะครับคือไม่ได้แบบงงเงงงงเงงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ชอบแน่นจริงๆตัวนี้ก็แนะนำให้อัพไซส์ขึ้นอีกสัก1ไซส์ก็ได้แต่เขาอยู่ในข้อกำหนดที่ว่าคุณขี่ไม่เร็วนะครับแต่คุณขี่เร็วมีโอกาสที่พออัพไซส์ไปปุ๊บมันก็จะโยกนิดนึงนี่เป็น L เดี๋ยวผมลองดูว่าปกติผมใส่ M แล้วถ้ามันลองใส่ L นี่มันจะเป็นยังไงจริงนะเจ็บไม่เรียบร้อยช่วงนี้ก็จะแบบรีวิวแบบง่ายๆครับใช้เรียกอะไรใช้มือถือถ่ายเอาก็โอเคนะครับโดนมิดหน่อยก็ถือว่ายังพอใช้ได้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือถ้าขี่ไม่เกิน150อะไรเงี้ยผมว่าก็ขยับได้นิดนึงแต่ถ้าเป็นคนที่ขี่เร็วหรือมีแนวโน้มที่จะขี่เร็วในอนาคตเนี่ยก็แนะนำให้ตรงไซส์ดีกว่านะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากหมวก HJC ตัว CS หน้านี้ไว้หน่อยเดี๋ยวอาจจะมีไลน์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณช่วงเดือนหน้าหรืออีก2เดือนเรายังไม่รู้เดี๋ยวรอดูทาง HJC แล้วกันวันนี้ก็ขอฝาก CS15 นี้ด้วยนะครับ3,800 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับบ๊ายบายครับ